กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของว่างน่ารับประทานมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือกะหรี่พัฟไส้เป็ดย่างวันนี้เป็นไส้เป็ดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าเป็ดย่างชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมาเป็นไส้กะหรี่ปั๊ฟก็น่ารับประทานนะครับใส่เนยสดลงไปในกระทะซะก่อนนะครับใส่หอมแดงลงไปผัดกับเนยสดพอหอมแดงกับเนยสดมีกลิ่นหอมแล้วให้คุณผู้ชมใส่เป็ดลงไปก่อนนะคุณผู้ชมเราจะผัดจนกระทั่งเป็ดหอมมากๆเอาล่ะคุณผู้ชมเป็ดของเราเกรียมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมหัวใหญ่หั่นเล็กๆพริกฝรั่ง3สีอันนี้จะช่วยดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเชิดชูได้ดีทีเดียวสำหรับนี้จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราจะปรุงรสคุณผู้ชมผงกะหรี่เราจะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคุณผู้ชมนะใส่ผงกะหรี่ลงไปตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายออกหวานๆนิดๆพริกไทยป่นใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมผัดทั้งหมดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมมากๆตรงนี้รสจะจัดนะคุณผู้ชมอย่าตกใจเอาล่ะพอทั้งหมดมีกลิ่นหอมแบบนี้เราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเอาล่ะมันฝรั่งต้มสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปสุดท้ายนะคุณผู้ชมเพราะมันของเราต้มสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมจะดูน่ารับประทานแล้วกลิ่นก็จะหอมๆนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เกาะตัวกันดีเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้ส่วนผสมของไส้เป็ดย่างของเราเกาะตัวกันมากขึ้นเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของไส้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทช่วงนี้เรามาเตรียมแป้งดีกว่านะมีทั้งแป้งนอกแป้งในเลยนะครับเราจะมาเตรียมผสมแป้งสำหรับการทำกะหรี่ปั๊บกันง่ายๆเลือกใช้แป้งที่ถูกต้องสำหรับการทำกะหรี่ปั๊บนั่นก็คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับเราใส่ลงไปก่อนอันนี้จะถือว่าเป็นแป้งชั้นในส่วนกระมังนี้จะเป็นแป้งชั้นนอกแป้งชั้นนอกจะมีความนุ่มมีความเหนียวนะคุณผู้ชมเราก็จะต้องมีส่วนผสมของน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็มีเกลือป่นเคล้าผสมแป้งตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนยังไม่ต้องทำอะไรนะคุณผู้ชมนะแหวกเป็นหลุมไว้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตามด้วยน้ำมันพืชวันนี้ขอให้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับใส่ลงไปนิดเดียวในนี้นะคุณผู้ชมนะส่วนด้านนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบจัดการแหวกซะเพราะเราไม่ได้ใส่เลยเคล้าผสมกับน้ำมันนะครับแล้วก็จัดการเคล้าผสมให้เข้ากันส่วนผสมตรงนี้จะเข้ากันหรือยังคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะคุณผู้ชมนะคนไปเรื่อยๆเอาละเราก็จัดการนวดซะก่อนคุณผู้ชมเรานวดพอจับตัวกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปรีดให้มันแทรกอยู่ในระหว่างชั้นนวดจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเนียนน้ำมันกับแป้งเข้ากันเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะแป้งจะเป็นแบบนี้อันนี้คือชั้นในเอามาดูชั้นนอกอันนี้จะมีส่วนผสมที่มีความเหนียวแล้วก็เหลวกว่าคุณผู้ชมมันจะมีความยืดหยุ่นตัวแล้วก็หุ้มแป้งชั้นในได้นั่นเองคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวเราจะเอาแป้งชั้นนอกตัวนี้หุ้มกับแป้งชั้นในนะครับพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งชั้นนอกที่เราพักไว้จัดการคลี่ซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาแป้งชั้นในเนี่ยหุ้มใส่เข้าไปข้างในแป้งชั้นในซึ่งมีแต่แค่แป้งกับน้ำมันเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็พักไว้ทีนี้อันนี้ก็คือที่เราทำเสร็จเรียบร้อยจัดการเอามาคลึงให้ยาวรีดออกอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีชั้นในอยู่ข้างในนะมีแป้งเอาล่ะคุณผู้ชมดูนะพอเราได้แป้งเป็นแผ่นแบบนี้เราก็จะจัดการม้วนเข้าไปคุณผู้ชมจัดการทำให้เป็นทรงแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมจัดการหั่นสักครึ่งหนึ่ง
จัดการกดซะให้แบนเห็นไหมคุณผู้ชมแบนละถ้ามีเวลาคุณผู้ชมก็พับอีกสักรอบหนึ่งแต่ทำไมแค่นี้เขาก็ทำขายกันแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะพอเราได้ลักษณะบางแบบนี้คุณผู้ชมตักไส้ที่เราผัดไว้เสร็จแล้วก็จัดการปิดให้มิดคุณผู้ชมบีบซะบีบให้เป็นทรงกะหรี่ปั๊บพับไปเรื่อยๆจะละเอียดไหมจะหยาบแค่ไหนคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าเรากำลังหัดทำนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็พับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็วางผึ่งลมสักครู่เดี๋ยวเราทอดกันเลยครับทอดของทุกครั้งต้องเลือกน้ำมันสำหรับทอดที่ถูกต้องนะครับวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจพอน้ำมันเริ่มร้อนปานกลางเราก็จะจัดการทอดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาทอดเราจะต้องรีบจัดการขยับซะก่อนนะคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวชิ้นที่ยังคงหนักอยู่เนี่ยอยู่ที่ก้นกระทะเนี่ยจะดำเป็นจ้ำๆนะคุณผู้ชมนะแล้วไฟก็ต้องไม่แรงจนเกินไปไฟกลางๆเท่านั้นแต่ไม่ใช่เขี่ยจนกระทั่งกะหรี่ปั๊บแตกละคุณผู้ชมดูหน้ารับประทานเนาะตอนใส่ไปมันฟุบฟับพอสมควรนะตอนนี้เริ่มนิ่งๆแล้วเพราะแป้งเราอ่ะไม่ได้มีน้ำเยอะคุณผู้ชมเราไส้กระสุกแล้วทอดแค่พอแป้งมีสีเท่านั้นเราชอบสีนี้คุณผู้ชมลองดูซิคุณผู้ชมชอบแบบเราไหมเนี่ยเราชอบสีไม่เกรียมจนเกินมาเอารีบตักขึ้นดีกว่าประเดี๋ยวจะคล้ำเกินพักไว้จนกระทั่งเสด็จน้ำมันจริงๆแค่นี้เดี๋ยวข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มพักไว้จนเย็นเดี๋ยวเราจะใส่จานครับก็จัดใส่จานคุณผู้ชมพักพวกรอรีบๆวางเถอะไม่ต้องเรียงซ้ายเรียงขวานะคุณผู้ชมนะวางแบบไหนก็หมดอยู่ดีแหละเรียงยังไงก็สวยเพราะยังไงรู้ไหมใจเราจ้องจะกินอยู่แล้วไงคุณผู้ชมครับของทานเล่นของง่ายๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมฝึกเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นรายได้นะคุณผู้ชมทำใหม่ๆสไตล์โฮมเมดแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมติดตามได้ครับตำรับเก๋ๆแบบนี้มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีได้นะครับกับรายการกินได้ก็กินซึ่งจะพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับก่อนจากกันยังคงต้องย้ำกันอยู่ตลอดเวลาการดูแลรักษาสุขภาพของคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใส่มาสก์ล้างมือตลอดเวลาเว้นระยะห่างรับประทานอาหารแบบสะอาดถูกสุขอนามัยกินร้อนๆช้อนตัวเองนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับจะมีอะไรอร่อยไปกว่าหมูกรอบแบบกรอบกรวบและน้ำจิ้มแซ่บคุณสามารถเอาแบบนี้ผึ่งพัดลมไว้สักครู่หนึ่งจนกระทั่งหนังเขาพอตึงๆจากนั้นเอาใส่หม้ออบลมร้อนได้เลยค่ะนำออกมาเมนูของอาจารย์นิสักวันนี้น่าจะง่ายๆนะคุณผู้ชมกับเมนูวุ้นเส้นอบข่าไก่คุณผู้ชมคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ